กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการของเรานะครับ The Secret นั่นเองนะครับสำหรับเบรกนี้แน่นอนเราจะมาพูดคุยกันเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอดส์นั่นเองครับใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องของโรคเอดส์แล้วเนี่ยนะคะหลายคนเลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในภาวะของความเสี่ยงนะคะอาจจะมีเซ็กส์โดยที่ไม่ทันตั้งตัวและที่สำคัญลืมป้องกันตกอยู่ในภาวะของความเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินนะครับเกียรติบูรณกุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมสวัสดีอาจารย์สงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอดส์นะครับผมจริงไหมคะอาจารย์คะเป็นเอดส์ปั๊บเท่ากับตายแน่นอนไม่มีทางรักษาหายเลยก่อนตอบคำถามนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าอาจจะยิงคำอยู่สองคำคือโรคเอดส์กับ HIV นะคะเพราะนั้น HIV คือชื่อเชื้อไวรัสแม้เราพูดก็คือติดเชื้อ HIV แต่โรคเอดส์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการที่บ่งบอกว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมากเป็นระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV เพราะนั้นการติดเชื้อ HIV ไม่ได้เท่ากับโรคเอดส์ทุกรายแต่ถ้าติดเชื้อ HIV แล้วไม่ได้รับการรักษาเข้าสู่ระยะท้ายก็จะเป็นโรคเอดส์นะคะอันนี้คือทำความเข้าใจก่อนไม่งั้นบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าติดเชื้อเอดส์อันนี้ไม่ถูกเอดส์ไม่ได้ชื่อเชื้อเอดส์คือชื่อกลุ่มอาการเราจะพูดว่าติดเชื้อ HIV นะคะเพราะนั้นย้อนกลับไปก็คือถามว่าโรคเอดส์เท่ากับตายทุกคนมั้ยนะคะถ้าย้อนไปสัก20-30 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะใช่เพราะว่าเรายังไม่มีเรื่องของการรักษายายังไม่ได้มีการพัฒนานะคะเพราะนั้นก็ตายไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการการรักษาก็ไปไกลนะคะเรามียารักษาได้เพราะนั้นเราจะบอกว่าโรคเอดส์หรือการติดเชื้อ HIV เนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้วงเล็บไม่หายขาดนะคะแต่เรารักษาได้ไม่ได้ตายทุกรายแล้วการที่จะติดหรือไม่ติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับอะไรคะคุณหมอที่อาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยทำไมเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวแจ็คพอตเป็นเลยก็เคยได้ยินใช่ไหมครับบางคนโอ้โหแบบเป็นร้อยไม่เคยป้องกันยังไม่เป็นนั้นก็จริงแล้วขึ้นกับดวงนะไม่ใช่เราไม่แนะนำไม่ทำแบบนี้นะเรามีหลักฐานอยู่นะคะอันดับแรกคือการที่เราจะติดหรือไม่ติดเนี่ยขึ้นกับว่าสารคัดหลั่งที่เราไปสัมผัสเนี่ยมันมีปริมาณเชื้อมากน้อยแค่ไหนจากอันแรกคือมากที่สุดก็คือเลือดแน่นอนมันถ้าเราสัมผัสเลือดนะคะหรือสารคัดหลั่งใดๆก็ตามถ้ามีเลือดปนเท่ากับเลือดเลยเพราะนั้นเชื้อไวรัสเนี่ยจะอยู่ในเลือดได้ดีแล้วก็ได้มากที่สุดถัดมากลางๆหน่อยก็คือมีแต่ไม่ได้มากก็คือพวกน้ำอสุจินะคะน้ำในช่องคลอดน้ำคร่ำน้ำตามช่องอวัยวะร่างกายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำไขข้อน้ำไขสันหลังน้ำในช่องท้องนะคะน้ำในเยื่อหุ้มปอดอันนี้มีปริมาณไม่มากนะคะแล้วก็สุดท้ายที่เราเรียกว่าแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากนะคะเช่นพวกน้ำมูกน้ำลายปัสสาวะอุจจาระเหงื่อนะคะอันนี้ก็คือไม่มีเชื้ออยู่นะคะแต่ถ้ามีเลือดปนเท่ากับเลือดเลยนะประเด็นต่อไปก็คือช่องทางช่องทางว่ามาทางไหนนะคะถ้าในกรณีที่เป็นจากเลือดหรือเข็มนะคะก็จะเป็นช่องทางที่เจอแล้วปริมาณความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะอันนี้เป็นสถิติที่เขาทำการวิจัยมานะคะอันที่เยอะที่สุดเลยก็คือการรับเลือดให้เลือดเวลาเราต้องผ่าตัดหรืออะไรกันนี่ออกใช่ไหมเลือดถุงๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นอัตราเสี่ยงต่อ 10,000 ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับเลือดทิ้งถุงเลือดนั้นเนี่ยมีเชื้อ HIV อยู่ 2.5% ใช่ก็คือ 10,000 มีโอกาสคือ 9,250 ก็คือ 92% แล้วก็คือตรงไปตรงมาเลือดถุงนั้นถูกไหมเลือดถุงนั้นคุณมี HIV อยู่เข้าเลือดเราเต็มๆเสียบเลยปุ๊บอันนี้แน่นอนตรงไปตรงมาอันดับที่2ที่เราเจอก็คือเรื่องของการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดนะคะอันนี้คือหมายว่าใช้ฉีดเข้าเส้นนะคะก็63ใน 10,000ก็ต่างกันเยอะเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือโดนเข็มตำอันนี้จะเป็นในกรณีที่อย่างบุคลากรทางการแพทย์เช่นคุณพยาบาลคุณหมอโดนเข็มตำเช่นฉีดยาคนไข้หรือว่าจะเจาะเลือดปุ๊บอ้าวจิ้มนะเราก็มีความเสี่ยงนะคะกลัวแล้วนะก็คือวิธีนี้ก็คือ23ใน 10,000 นะคะถือว่าน้อยแต่ว่าก็แต่ก็มันมีแต่ก็เสี่ยงน่าตกใจเหมือนกันค่ะช่องทางต่อไปนะคะก็คือทางเพศสัมพันธ์ความเสี่ยงที่จะรับเชื้อเนี่ยขึ้นกับ1ช่องทางไหนครับช่องทางไหนหมายถึงประตูหน้าหรือประตูหลังนะคือทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักครับอันที่2คือคุณเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายรับโอ้อันนี้เกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าโดยหลักการภาพรวมก็คือฝ่ายรับจะมีความเสี่ยงเยอะกว่าดูอันแรกก่อนก็คือทางช่องคลอดเช่นชายหญิงนะคะโอกาสเสี่ยงคือถ้าเป็นฝ่ายรับเนี่ยก็คือ8ใน 10,000 นะคะฝ่ายรุกเนี่ยครึ่งนึงเลยเหลือครึ่งเดียวเองแค่4ใน 10,000 นะคะอันนี้ดูเหมือนไม่เยอะนะคะช่องทางถัดไปก็คือถ้าทางประตูหลังทางทวารหนักนะคะเห็นว่ากราฟพุ่ง
ปื๊ดออกไปเลยนะคะก็คือทางทวารหนักฝ่ายรับ138ในหมื่นนะคะมากกว่าเข็มตำเมื่อกี้อีกนะถ้าจำได้นะคะมากกว่าทางเข็มเมื่อกี้อีกนะคะฝ่ายรุกเหลือแค่11ในหมื่นนะคะช่องทางต่อไปนะคะ คือไม่ได้ทางอวัยวะเพศอย่างเดียวเราก็มีออรัลเซ็กส์อย่างที่เรารู้กันดีนะคะถามว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางปากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรับหรือฝ่ายรุกเนี่ยค่อนข้างต่ำไม่สามารถประเมินตัวเลขได้แต่เราบอกและที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ศูนย์นะคะเพราะว่าถามว่าอย่างที่บอกคือช่องทางปากคือถ้าเรามีเลือดออกหรือปากเรามีแผลมีเหงื่ออักเสบคือไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสนะใช่นะคะเพราะนั้นถ้าโดยภาพรวมเราตัดทางปากออกไปเอาเป็นช่องทางทวารหนักช่องคลอดรวมทั้งหมดที่ตัวเลขที่เราเห็นนะคะเพราะนั้นเยอะที่สุดก็คือถ้าคุณเป็นฝ่ายรับและทางทวารหนักก็138ในหมื่นเยอะมากเลยนั่นแปลว่ามีโอกาสทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่ใช้ทวารหนักถูกต้องมันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมครับคุณหมอว่าทางทวารหนักเนี่ยทำไมถึงเป็นทางที่เกิดเชื้อการรับเชื้อ HIV เยอะที่สุดอย่างเงี้ยครับคุณหมออยากรู้ต้องลองลองรับด้วยนะก็คืออาจจะมีอยู่ 2-3 เหตุผลที่อธิบายได้นะคะ1ก็คือทางทวารหนักมันไม่ใช่ช่องทางปกติถูกไหมคะที่เรามีเพศสัมพันธ์กันเพราะนั้นคือการหล่อลื่นสารหล่อลื่นที่ร่างกายมีเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทางช่องคลอดนะคะอันที่2ก็คืออาจจะมีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดของบริเวณทวารหนักเพราะนั้นก็คือถ้ามีเลือดมีแผลอันนั้นแหละคือทางเข้าของเชื้อนะคะเพราะนั้นก็คืออธิบายได้อย่างนี้นะคะเมื่อเทียบกับทางช่องคลอดนะคะสำหรับช่องทางอีกช่องทางนึงนะซึ่งบางคนบางทีอาจจะคิดไม่ถึงนะคะก็คือเชื้อ HIV เนี่ยสามารถส่งต่อไปที่ลูกได้เพราะจะมีช่องทางที่เรียกว่าการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะซึ่งถ้าดูตัวเลขเนี่ยนะคะในหมื่นเนี่ยก็คือ 2,260 นะคะซึ่งประมาณคือ 20% ถึง 30% นะคะแต่อันนี้เป็นตัวเลขในกรณีที่แม่ไม่ได้กินยาป้องกันโดยหลักการตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยหญิงตั้งครรภ์ทุกรายจะโดนตรวจเชื้อ HIV อยู่แล้วงั้นถ้าคุณไปฝากครรภ์คุณจะได้รับการตรวจเลือดถ้าคุณเป็นปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะให้ยาต้าน HIV ให้คุณแม่กินเลยงั้นถ้าคุณแม่กินปุ๊บกินเร็วจนกระทั่งตลอดการตั้งครรภ์เนี่ยนะคะโอกาสที่ลูกจะติดตอนนี้เหลือน้อยกว่า 2% นะคะแต่นี่เป็นตัวเลขที่ถ้าคุณไม่รู้คุณไม่กินยาก็ไปถึง 20-30% อันนี้คืออีกช่องทางนึงเพราะนั้นอยากให้หญิงตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์แล้วก็ได้รับการตรวจด้วยนะคะอันนี้แหละครับคือ1ข้อมูลดีๆที่เราได้รับจากวันนี้กันไปนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบแค่นี้ครับคุณหมอถามหน่อยดีกว่าถ้าสมมติว่าเกิดว่ามันมีเรื่องราวของเพื่อนผมเนี่ยเขาไปเสี่ยงมาเสร็จแต่ว่าปัญหาคือมีการป้องกันด้วยแต่ว่าการป้องกันมันพลาดไปตรงที่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันฉีกขาดออกไปถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเราควรจะทำตัวยังไงดีหรือควรจะไปตรวจอะไรที่ไหนดีณจุดตรงนี้เลยครับคุณหมอครับก็แนะนำว่าดับแรกทำใจทำใจให้นิ่งๆสบายๆก่อนซึ่งมันน่าจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆทำใจตั้งสติเข้าวัดโอเคนี่คือตั้งสติก่อนแล้วกันนะครับจุดแรกที่รู้ตัวว่าเสี่ยงแล้วคือมันแตกไปแล้วอ่ะเนาะอันนี้จริงๆนะคะแต่ถามว่าเอาเข้าสู่เอาจริงจังละจริงจังละแล้วถ้าถามว่าเราสงสัยแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะติดเชื้อ HIV หรือเปล่าเพราะมันเหตุการณ์ถุงยางมันแตกแล้วเพราะนั้นเราคือต้องไปตรวจนะคะแต่ความโชคร้ายตอนนี้คือวิธีการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ตอนนี้นะคะที่อย่างเร็วที่สุดที่เราจะสามารถตรวจได้เนี่ย7วันเนี่ยเร็วสุดละเพราะนั้นมันจะมีช่วงสมมติว่าเรารับเชื้อวันนี้7วันเนี่ยยังไม่มีเทสไหนหรือการตรวจไหนที่เราจะตรวจได้เลยว่าเรารับเชื้อมาแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็จะตุ้มๆต่อมๆไปนะคะนั้นวิธีการตรวจตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยหลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกที่เราเรียกว่า anti HIV ก็คือการตรวจดูภูมิต่อเชื้อนะคะซึ่งสามารถวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ได้เนี่ยคือเทสแบบนี้จะวัดทั้งภูมิที่ขึ้นและวัดตัวเชื้อเลยแอนติเจนนะคะงั้นถ้าเราเป็นเทสแบบไปโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐบาลก็ตามนะคะตอนนี้เราสามารถวินิจฉัยได้เร็วสุดคือ2สัปดาห์หลังจากจุดที่คุณรับเชื้อหรือคุณถุงยางแตกก็ตามที่คุณคิดว่ามีความเสี่ยงนะคะอันนี้คือ2สัปดาห์นะคะอยากรู้เร็วกว่านั้นนะคะก็คือวิธีที่2ก็คือเรียกว่า NATนะคะเป็นชื่อย่อเอาชื่อย่อไปแล้วกัน NAT NAT นะคะเป็นการวัดแอนติเจนหรือตัวเชื้อเลยครับเร็วสุดตอนนี้คือ7วันเพราะนั้นก็ต้องจะเครียดไปอยู่7วันอย่างน้อยนะคะแบบสุดท้ายนะคะจะยัดเยียดให้ผมเดียวเลยนะครับแบบสุดท้ายก็คือเราเรียกว่า Rapid HIV Test คือตรวจแบบเร็วนะคะอันนี้ก็คือ20-30 นาทีออกผลเลยแต่ว่าข้อเสียคือเราเรียกว่าระยะ window period หรือระยะที่ยังตรวจไม่ได้เนี่ยก็จะนานกว่าวิธีแรกนี่คือ3สัปดาห์เพราะว่าอันเนี้ยวัดแต่ภูมิที่เรามีต่อเชื้อ HIV ซึ่งรับจากที่เราได้รับเชื้อกว่าร่างกายจะสร้างภูมิ
ช้เวลา3อาทิตย์ค่ะเพราะนั้นแบบหลังก็จะช้าหน่อยคุณหมอคะแล้วอย่างที่เราได้ยินข่าวมาช่วงหนึ่งนะคะที่โด่งดังมากๆเลยเรื่องของการให้เลือดแล้วคนที่รับเลือดเนี่ยกลายเป็นติดเชื้อ HIV แบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าคนที่ให้เลือดเกิดการผิดพลาดในการตรวจเลือดหรือเปล่าหรือยังไงคะคุณหมอก็คืออย่างที่เราดูจากตัวเลขตอนแรกแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับเลือดถุงนั้นที่มี HIV เลยเราโอกาสรับเลือดเต็มๆถูกไหมคะเพราะมันเข้าเส้นเราโดยตรงนะคะเพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ได้รับเลือดถุงเนี่ยนะคะปัญหาคือใน10กว่าปีก่อนเนี่ยการตรวจวินิจฉัยเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้นะคะเพราะนั้นระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่7วันนะปัจจุบันนี้เรามีวิธีการวินิจฉัยว่าตรวจได้เร็วสุดคือ7วันนะสมัยก่อนก็คือย้อนกลับไป10กว่าปีก่อนเนี่ยเราอาจจะตรวจได้เราเรียกว่าระยะ window period หรือระยะที่ตรวจไม่เจอเชื้อเนี่ยอาจจะกว้างถึง 3-4 เดือนนะฉะนั้นจริงทำให้เราหลุดรอดแล้วก็ตรวจไม่เจอเลือดถุงเนี่ยจริงๆแล้วมีเชื้ออยู่เอามาใช้แล้วก็ให้กับคนที่เป็นโรคเนี่ยแล้วก็ติดเชื้อ HIV ขึ้นมานะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะบอกว่าจริงแล้วคนที่ไปบริจาคเลือดอยากจะแนะนำว่าเราควรจะประเมินความเสี่ยงเราก่อนนะคะคือถ้าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงเช่นมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันไม่ใส่ถุงยางอนามัยมีคู่นอนหลายคนเคยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อย่าไปบริจาคเลือดนะทำให้เราให้บาปกับคนอื่นเราให้เลือดเราเนี่ยที่มันไม่ได้มีคุณภาพหรือไม่ควรจะให้เนี่ยให้กับคนอื่นแล้วก็ทำให้อื่นติดเชื้อมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรายังคัดกรองไม่ได้ทั้ง 100% ถึงแม้ว่าทางสภากาชาดไทยจะพยายามพัฒนาการตรวจที่ดีที่สุดแล้วนะคะปัจจุบันนี้ตัวเลขยังอยู่ที่1ต่อ1ล้านกว่าๆว่าความเสี่ยงความผิดพลาดเช่นเลือดล้านประมาณล้าน5หรือล้าน7ถุงเนี่ยอาจจะพลาดไปสัก1ถุงแต่ถามว่า1ถุงนั้นเราจะไปให้ใครล่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ 100% นะคะเพราะนั้นอยากจะเตือนตรงนี้ว่าเราอย่าเอาเลือดเราไปให้คนอื่นถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงนะคะโอ้โหคุณหมอเล่าแต่ละเรื่องนี่บอกเลยว่าเด็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้ค่ะเขาว่ากันว่ามียาชนิดนึงค่ะที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถหยุดเชื้อไวรัส HIV ได้ขนาดนั้นเลยเหรอรวมไปถึงมียาอีกหนึ่งชนิดค่ะที่คุณหนุ่มๆเนี่ยนักท่องราตรีทั้งหลายกินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะเป็นล้านลาใช้ชีวิตเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีทางเป็นโรคนี้ได้เด็ดขาดไม่มีหรอกไม่มีหรอกน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะว่าไอ้ยาที่เขาว่ากันว่าเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเองนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดกับ The Secret ค่ะ